จ้าหนูขอกาแฟแก้วนึงนี่ไงใจเย็นค่ะเห็นไหมอุ้ยอุ้ยน้ำร้อนๆเลยค่ะนะคะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะอ่ะรายการมาแล้วเกมเดี๋ยวสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะนะคะวันนี้เราเปิดมาแบบมุมจิบกาแฟใช่แล้วค่ะพี่กัสค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพี่กัสเนี่ยเอาสิ่งดีๆนะคะมาแนะนำทั้งเกมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะที่ช่วยบำรุงแถมที่สำคัญนะคะบำรุงไม่พอค่ะสาวๆเนี่ยยังจะได้ในเรื่องของผิวพรรณการขับถ่ายสายตานู่นนี่นั่นนู่นโอ๊ยเยอะแยะมากมายเลยว่ากาแฟที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมค่ะนะคะที่ชงให้น้องเกมชิมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาใจสำหรับคนรักสุขภาพค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวนะคะแล้วก็สายตานะคะและที่สำคัญสุขภาพมา 100% นั่นเองค่ะนะคะกับดารา95 Coffee ค่ะนะคะและวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องการทานกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่านอกจากเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO คนเก่งแล้วเนี่ยยังมีน้องพิตตี้สาวสวยเนี่ยที่เป็นผู้ใช้จริงมายืนยันแล้วก็การันตีอีกนะคะใช่และแถมที่สำคัญนะคะตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่เฉพาะตัวกาแฟอย่างเดียวการ์ดเพราะว่านี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรคะเกมนี่เม็ดถั่วฝักยาวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเม็ดกาแฟซึ่งมันเป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% เลยโอ้ที่เราก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะเนี่ยใช่ซึ่งที่นี่นะคะก็คือทางตัวเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเขามีการจำหน่ายด้วยสำหรับตัวเมล็ดกาแฟถ้าเกิดใครที่สนใจอยากผลิตกาแฟผลิตกาแฟเนี่ยก็คือสามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันนี่มาชงให้เมื่อสักครู่นี้นะน้องเกมลองชิมดูเป็นไงบ้างรสชาติเมื่อกี้นะคือมันหอมมากคุณผู้ชมถ้าใครเนี่ยกำลังดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าหิวกาแฟเนี่ยอย่าวิ่งไปหลังบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะหยิบกาแฟมาชงโทรมาสั่งซื้อเราดีกว่าใช่ไหมเขาบอกเลยว่ามันคนละรสชาติกับที่คุณมีนะคะบอกเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตไปจิบกาแฟกันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเราไปสัมภาษณ์สำหรับ CEO นะคะนักธุรกิจคนเก่งนะคะที่เขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆผ่านรายการนั่นเองค่ะค่ะใช่แล้วไปแล้วดีกว่าค่ะเชียร์จริงยังค่ะพี่กัดค่ะกาแฟก็เชียร์ได้นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่บอดการ์ดกับเกมนะคะมีโอกาสได้ชิมกาแฟนะคะกับดารา95 Coffee บอกได้เลยว่ารสชาติดีมากๆนี่ขนาดเราเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟนะพอได้ทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งรสชาติเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์อะไรอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีโอกาสค่ะได้สัมภาษณ์กับนักธุรกิจหญิงคนเก่งนะคะที่อยู่กับเราในรายการแล้วตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอต้อนรับคุณมินทันนภัสสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของแบรนด์ยังสวยอยู่เลยนะคะแต่ขออนุญาตแอบชมก่อนกาแฟอร่อยมากคุณมินคือปกติไม่ทานกาแฟนะแล้วก็พอรู้สึกว่ากินตอนแรกจิบไปคำหนึ่งก่อนเฮ้ยมันกินได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งอย่างเกมอยากจะบอกคุณมินนะคะว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะปกติเนี่ยเกมจะทำงานกับพี่กัสค่อนข้างบ่อยแล้วปกติเนี่ยจะชอบเรียกพี่กัสพี่กัสกินกาแฟกินกาแฟพี่กัสคือปฏิเสธตลอดเพราะพี่กัสเป็นคนที่แบบว่ากินกาแฟไม่ได้เลยใช่แต่นี่เราดีนะวันนี้มาถึงกินกระดกไปแก้วเลยงงมากขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่านะคะก่อนที่จะมาทำกาแฟเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่ในเส้นทางของการทำจิวเวลรี่แหละคะใช่ค่ะเป็นยังไงครับทำจิวเวลรี่ก็พี่ก็ทำมาประมาณ10กว่าปีนะคะค่ะเป็นชื่อบริษัท PKL I Pass Silver and Gold ค่ะจริงๆทำจิวเวลรี่ก็ค่อนข้างรายได้ดีอยู่แล้วค่ะก็พอดีจะมีอยู่ช่วงนึงคือเมื่อปีที่แล้วพี่ป่วยพี่ป่วยพี่ได้เป็นมะเร็งขั้นที่3และ4ค่ะแล้วพี่ก็ได้หยุดไปช่วงให้คีโมช่วงระหว่างนั้นเพื่อรักษาตัวมาตลอดนะคะก็เลยต้องหยุดในเส้นทางของการทำจิวเวลรี่ที่เราทำมาประมาณ10กว่าปีใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ให้พี่ชายดูแลอยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องจับธุรกิจอะไรสักตัวนึงก็เลยมองหามาสะดุดอะไรกับกาแฟคะพอดีจริงๆแล้วนะคือช่วงที่พี่เจอกาแฟนะคะเพราะว่าพี่ไปช่วงนั้นไปเอายาหมอแฝงแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยได้ไปเจอน้องอยู่คนหนึ่งค่ะเขาก็ได้พาพี่ไปที่วังน้ำเขียวไปเจออยู่ที่หนึ่งเขาก็เลยทำกาแฟอยู่อย่างเงี้ยนี่เราก็เลยแล้วเราก็รู้สึกตอนนั้นเราเป็นคนที่ทานกาแฟไหมคะค่ะทานอยู่พอทานกาแฟแล้วเราก็จะรู้ใช่ไหมคนที่ทานกาแฟจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมล็ดกาแฟแบบนี้เนี่ยพอมาคั่วเหล้ามาทำเป็นกาแฟมันจะอร่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วตอนนั้นพี่จะไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยพอดีไปเจอน้องคนหนึ่งอะที่ว่าระวังน้ำเขียวเนี่ยเราก็เลยเขาทำอยู่แล้วอะไรเราเนี่ยเราเห็นแล้วก็ชอบแต่ว่า
เรื่องรายละเอียดเรื่องกาแฟตรงนั้นอะเราจะไม่ค่อยรู้ค่อยมาศึกษาเอาเรื่อยใช่ใช่ค่ะแล้วพอดีช่วงนั้นที่พี่ป่วยอยู่ก็คือพี่ชายพี่สองคนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปด้วยแล้วเขาก็คิดว่าไอ้กาแฟนี่มันก็เหมือนว่ามันเป็นกาแฟที่คนได้ทานมันตอบโจทย์นะเพราะว่าจริงๆกาแฟก็ทานทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยทั้งนั้นก็เลยจับธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาเลยใช่ค่ะก็เลยที่นี่ค่ะแต่ในช่วงระยะเวลาที่พี่มินเริ่มไปรู้จักกับตัวเมล็ดกาแฟหรืออะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาศึกษานานไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจทำมาเป็นแบรนด์ทำเป็นธุรกิจจริงๆไม่นานเลยนะคะพอไปรู้จักกับคุณป้าแล้วคนทำกาแฟเขาทำกาแฟอยู่แล้วเขาปลูกกาแฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาปลูกกาแฟด้วยแล้วก็มีโรงครัวอยู่ค่ะและเสร็จแล้วเราก็ไปคุยเขาเสร็จแล้วได้พี่ชายด้วยเลยด้วยก็คือแบบตอบโจทย์ตอนแรกก็ร่วมกันทำค่ะก็ร่วมกันทำอยู่เงี้ยค่ะแล้วจนนะพี่ก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเพราะว่าเราป่วยเนอะเราให้คีโมอยู่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งหรืออะไรเงี้ยพี่ถึงได้ค่อยเข้ามาแต่ตอนที่ป่วยสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจสุดก็คือกำลังใจตัวเองใช่ค่ะที่ว่าเราก็สู้ตลอดใช่ค่ะก็คือช่วงที่ป่วยเนี่ยก็คือจริงๆอะถามว่ามันก็ฟุ้งนะคะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรก็อยู่แบบต้องคอยไปให้ยาต้องคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังใจที่ดีที่สุดตอนนั้นที่ระหว่างที่เราป่วยกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเดินหน้าเพื่อสานต่อธุรกิจที่มันรอเราอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วกำลังใจเนี่ยคือพี่คิดว่าพี่ไม่กลัวคือพี่จะไม่กลัวตายคิดว่าถ้าเกิดตายก็คือตายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีกำลังใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเรามันมีอะไรทำอ่ะพี่คิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าที่เราไม่มีอะไรทำเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่มินค่ะหนูขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าพี่มินเป็นมะเร็งในส่วนไหนอะไรยังไงอ๋อคือพี่เป็นมะเร็งที่หน้าอกข้างขวานะพี่ตัดออกไปแล้วแต่ระหว่างที่เขานั่งอยู่กับเราเนี่ยถ้าเขาไม่บอกเราไม่รู้เลยนะใช่ค่ะคือพี่เขาสดใสแข็งสวยใช่มากค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ถือว่าเรียกว่ามันเป็นฝันร้ายอย่างหนึ่งเนาะทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจเราใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้พี่ก็ยังให้ยาอยู่ค่ะค่ะแต่ว่าพอสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงที่เรามีธุรกิจที่กำลังรออยู่เราต้องลุกขึ้นมาสู้กับมันใช่ใช่ค่ะก็คือตอนนี้พี่ก็เลยขึ้นมาจูเลียก็ให้พี่ชายทำนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือต้องขอบคุณพี่ชายพี่คนหนึ่งก็คือบอยเป็น CEO ของบริษัทโปรเจกต์ฟิลอะค่ะที่เขาช่วยหนุนหลังให้อะไรให้เป็นแบ็คอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ๆพอเราได้กาแฟที่ดีละได้แหล่งผลิตที่ดีละทีนี้พอมาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของธุรกิจมันก็ต้องมีชื่อเนี่ยหนูยังต้องแอบถามนะน้องเกมดารานี่เรายังพอไม่เข้าใจอยู่แต่95เนี่ยพอเข้าใจเพราะ95นี่เป็นเลขนำโชคจะเป็นในเรื่องของเพราะเราจะชอบเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นดารา95คะคือจริงๆที่มาของชื่อเนี่ยจริงๆก็คือเนาะเราก็อาจจะชื่อชอบเรื่องพลังพลังของพยัญชนะใช่ๆพลังของตัวเลขก็เลยได้คำว่าดารามาใช่ทีนี้เราก็เลยมันมีหลายชื่อมากเลยค่ะทีนี้เราก็เลยมาเลือกเอาตรงดารา95ทีนี้เราก็คิดว่าไอ้กาแฟของเราเนี่ยมันก็คือทั้งรสชาติทั้งอะไรมันน่าจะเด่นมันน่าจะเด่นแล้วก็น่าจะมันน่าจะดังเหมือนดาราให้เปรียบเหมือนกับว่ากาแฟกล่องนี้คือดาราคนหนึ่งที่มีเส้นทางเดินของมันแล้วพอวันหนึ่งมันจะส่องสว่างแล้วก็เปรี้ยงด้วยตัวมันเองใช่ค่ะเหมือนกับคนที่เป็นซุปตาร์ดาราใช่แปลว่าวันนี้เส้นทางของดารากาแฟก็คือเหมือนคนคนหนึ่งแล้วล่ะเป็นคนคนหนึ่งวันหนึ่งแล้วมันก็ต้องเปรี้ยงแล้วก็ต้องดังเหมือนดาราใช่ค่ะโอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยจริงจะรวมไปถึงในส่วนของถ้าเกิดใครได้รับประทานตัวดารา95คอฟฟี่เนี่ยรับรองว่าคุณก็จะดูดีเหมือนดาราด้วยใช่ไหมคะพี่พอกินแล้วมันต้องสวยเหมือนดาราใช่สวยเหมือนดาราเพราะอะไรรู้ไหมเราแอบเห็นสารสกัดเขาแล้วเราถูกเยอะมากคือเดินเข้ามาไม่พูดอะไรเลยแอบถามก่อนเพราะเดี๋ยวจะซื้อไปให้คุณแม่ทานเพราะคุณแม่ชอบทานกาแฟแล้วไม่อยากให้คุณแม่ทานทีนวันทั่วไปเพราะทานทั่วไปแล้วพอผู้หญิงที่อายุเริ่มเยอะเนี่ยมันจะไปทำลายสุขภาพแต่นี่คือกาแฟสุขภาพโดยตรงเลยโดยตรงเลยค่ะตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพด้วยอันนี้ลูกค้าจริงๆนี่ก็จะเป็นลูกค้าเป็นผู้ใหญ่ส่วนมากเลยเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเนี่ยคุณป้าอายุ70กว่า60กว่าอะไรทั้งนั้นเลยที่โทรมาแบบมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะและแอบเห็นสารสกัดนี่คือแบบคุณผู้ชมค่ะอัดแน่นมากๆเยอะมากจนแบบเฮ้ย
แอบกระซิบพี่กัสเหมือนกันพี่กัสสรรพคุณเยอะขนาดนี้แล้วมีแต่ของดีๆทั้งนั้นราคาจะเท่าไหร่เนี่ยแอบคิดเหมือนกันนะแอบคุยกับพี่กัสเหมือนกันอยู่ก็ไม่แพงนะคะจริงๆแล้วราคาเนี่ยคือเราเขียนที่ข้างกล่องไว้350ค่ะค่ะแต่เราขายจริงๆอยู่295 295ก็ถือว่าลดไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะก็เราก็คืออยากจะให้แบบทุกคนทานได้นะค่ะค่ะ1กล่องนี้มีกี่ซองอะคะมี10ซองค่ะ10ซองโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ10ซองก็ตกในราคาประมาณแบบไม่กี่บาทเองแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าถ้าในเรื่องของทิศทางทางการตลาดของคุณมินนะคะว่าไงบ้างคะกับกาแฟตัวนี้ใช่ก็คือตอนนี้คือของเราก็เพิ่งจะเริ่มนะค่ะค่ะก็คือเพิ่งจะเริ่มก็สิ่งตอบรับมาก็คือก็เรื่อยๆใช่ค่ะก็ยังแต่จริงพอเราอยู่ในเส้นทางของจิวเวลรี่เรามีโอกาสไหมคะที่แบบว่าเอากาแฟเนี่ยไปขายลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าจิวเวลรี่เราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มากก็คือตอนนี้เราก็เอาไปเป็นสวัสดีปีใหม่บ้างหรือว่าไปเป็นของฝันบ้างเนี่ยแต่ก็มีลูกค้าที่เขาทานแล้วแล้วเขาก็มีสั่งใบก็ค่ะเหมือนเป็นการทายอินเล็กๆเป็นของฝากถ้าเกิดเขาติดใจเนี่ยยังไงเขาต้องติดต่อเรากลับมาแน่นอนว่าขอสั่งกาแฟหน่อยอะไรอย่างนี้คุณมินคาดหวังอะไรกับกาแฟตรงนี้หน่อยไหมคะว่าไม่ต้องเดินหน้าไปยังตลาดเพื่อนบ้านตลาดลาวตลาดพม่าอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้เราก็คาดหวังมากนะคะค่ะค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังเริ่มแล้วก็คือกำลังหาสมาชิกค่ะค่ะเป็นตัวแทนเราเห็นบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมขาอย่างนี้ดีกว่าใครที่กำลังดูรายการเราอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเรารับจังหวัดละ1คนเพื่อเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์ก็มีนโยบายไม่ได้ขายตัดตัวแทนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาจังหวัดละ1คนเท่านั้นค่ะนะสำหรับการเป็นดีลเลอร์นะคะบอกได้เลยว่ากำลังงามมากๆและที่สำคัญน่าสนใจมากๆเพราะอย่างที่พี่กัสบอกนะคะว่าทางพี่มินเองเนี่ยเลือกที่จะให้มีดีลเลอร์แค่รายละ1คนต่อ1จังหวัดใช่ค่ะซึ่งถือว่าแบบเขาเรียกว่ามันเป็นการควบคุมในเรื่องของการตัดราคาที่พี่กัสบอกด้วยซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับแบรนด์ดารา95 Coffee นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างที่เราขึ้นให้นี้ได้เลยนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าพลังของพี่มินน่ะเยอะมากๆใช่ค่ะคือพี่คือเลือดนักสู้ตัวจริงเลยเป็นถือเป็นผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งท่านของวงการธุรกิจเลยแล้วกันเพราะว่าแม้แต่กระทั่งตัวเองป่วยอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่ยอมที่จะถอดใจในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าต่อยอดธุรกิจของตนเองเลยแอบเห็นด้านหลังน้องเกมค่ะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลอันนี้แอบเห็นรู้สึกไงบ้างครับเราเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าได้มีการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนะคะก็ดีใจนะคะค่ะค่ะมันสามารถต่อยอดกับตัวคุณภาพของสิ่งที่เราตั้งใจมาค่ะค่ะพี่ชายบ้างไงบ้างคะคุณมินค่ะก็พี่ชายเขาตอนนี้เขาก็จะดูอยู่นะเขาก็เป็นแบ็คให้ข้างหลังค่ะค่ะแล้วก็ดูอยู่เพื่อที่ให้เราได้ทำแล้วก็เหมือนให้ทำได้ให้เต็มที่ค่ะค่ะคุณมินก็ลุยเต็มที่เลยค่ะใช่ซึ่งในส่วนรางวัลนะคะก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการันตีในเรื่องของคุณภาพและก็มาตรฐานของสินค้าของตัวดารา95 Coffee นั่นเองนะคะซึ่งกว่าจะได้รางวัลนี้มาเนี่ยเกมบอกเลยว่ามันก็ต้องผ่านในหลายขั้นตอนเนาะพี่กัสไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆแบบเขาจะคัดเลือกป๊อปเราคุณได้เลยแต่คือคุณจะต้องมีการส่งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวทุกอย่างเลยจดเลขจดแจ้งทุกอย่างแล้วคุณถึงจะได้รับรางวัลซึ่งมันก็ได้มาแล้วที่แบรนด์นี้นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะผู้ชมขานะคะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้สัมผัสพลังของผู้หญิงคนนี้แต่แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีน้องสาวสวยที่เป็นผู้ใช้จริงนะคะที่จะมาการันตีและที่สำคัญคุณผู้ชมขาห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเทปพิเศษเทปนี้เพราะว่าถ้าคุณสั่งซื้อในรายการเนี่ยนั่งอยู่กับเจ้าของแบรนด์แบบนี้ถ้าไม่มีโปรโมชั่นดีๆบอกได้เลยว่าไม่ได้แน่นอนค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมขามาคุยกับสารของอินกิเดียนของกาแฟนี้กันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างและที่สำคัญมันคือกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะฉะนั้นงานนี้ค่ะนะคะคนที่รักสุขภาพห้ามพลาดแล้วเดี๋ยวเจอกันในเบรกหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะคะถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะดารา95 Coffee นะคะเกมถามคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้
เตรียมสมุดปากกากันไว้พร้อมหรือยังเพราะว่าวันนี้นะคะอย่างที่พี่กัดได้บอกไปว่าเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเปิดปากคนดังอยู่นั่นเองถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อกับผลิตภัณฑ์กันดีกว่าค่ะพี่กัดต้องมาคุยกันต่อเลยถึงตัวผลิตภัณฑ์เพราะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นอยากให้พี่มินนะคะช่วยแอบเผยสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปคุยกับตัวน้องที่ได้ใช้เพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆมาอยู่กับเราในรายการสวัสดีค่ะท่านชายนะคะสวัสดีค่ะแต่ก่อนที่คุณกับน้องให้พี่มินช่วยโปรยสักนิดนึงตอนนี้คุณผู้ชมเตรียมสมุดปากกาเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่มินอย่างนี้เนี่ยอยู่กับคุณมินเนี่ยแน่นอนเลยว่าโปรโมชั่นต้องจัดเต็มแน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากล่องนึงเท่าไหร่นะคะกล่องนึง350ค่ะ350ค่ะแต่ว่าเราลดเหลือ295โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้1 กล่อง295บาทคุณผู้ชมค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาออกรายการนะคะเราก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยคืออยากจะได้ทานสิ่งดีๆกลับไปอยากให้คนไทยได้ทานกาแฟดีๆแบบนี้ดีกว่านะคะใช่เหลือเท่าไหร่คะวันนี้เนี่ยจัดโปรกันไปเลยจัดโปรให้ซื้อ3แถม2ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ3แถม2คือปกติ295คูณ3ก็885บาทค่ะ3กล่อง885บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วแถมอีก2คุณผู้ชมค่ะอีก2กล่องเนี่ยบาทเองนะ295บวก295เนี่ยเป็น590คุณผู้ชมขาซึ่งถูกมากแถมไปอีกตั้ง5อลังการมากเลยอ่ะวันนี้บอกเลยว่าพี่มินเขาใจดีจัดเต็มเพื่อรายการเปิดปากคนดังนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทำความรู้จักกับน้องผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวคอฟฟี่ดารา95 Coffee นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเห็นผลประทับใจเลยในตัวผลิตภัณฑ์เดี๋ยวถามคุณน้องดีกว่าให้คุณน้องแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะน้ำฟ้านะคะปัจจุบันทำอาชีพ MC พิตตี้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใช้จริงค่ะกับผลิตภัณฑ์ดารา95 Coffee ค่ะโอ้โหนี่ไงจริงๆแล้วอาชีพอย่าง MC เนี่ยมันต้องตื่นเช้านอนดึกแล้วก็ทีก็ต้องทานกาแฟอยู่บ่อยๆใช่ค่ะแล้วอยากขออนุญาตถามก่อนดีกว่าว่ามารู้จักกับกาแฟดารา95 Coffee ได้ยังไงคะค่ะต้องบอกก่อนว่าน้ำเนี่ยเป็นคนนึงที่ดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นเนาะในการทำงานค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ดารา95 Coffee ค่ะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าดีกว่ากาแฟทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพค่ะบำรุงสายตาอย่างเวลาที่เราเป็น MC เป็นพิตตี้แบบนี้ใช้สายตาเยอะนะคะก็จะได้รับส่วนผสมค่ะสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญค่ะกาแฟดารา95 Coffee ของที่มีเนี่ยไม่มีน้ำตาลค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% ค่ะโอ้โหนี่ไงถึงว่าเมื่อกี้เรากินแล้วเราชอบไงใช่เขาบอกมาว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานทานได้ค่ะอ๋อเพราะอย่างที่น้องได้บอกไปก็คือว่ามันไม่มีน้ำตาลแต่แอบสงสัยเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมมากคุณผู้ชมมันเหมือนแบบใส่น้ำตรงน้ำตาลใส่นมเลยอ่ะอันนี้นี่มันคือมันมาจากส่วนประกอบทั้งหมดของตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือมีหญ้าหวานอ๋อใส่หญ้าหวานแทนน้ำตาลค่ะก็คือใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเรากินแล้วเราได้สารความหวานคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณรู้คุณประโยชน์ของหญ้าหวานเนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยตัวน้ำตาลเนี่ยมันจะเข้าไปทำเขาเรียกว่าทำทุกอย่างในร่างกายอ่ะแล้วก็ได้มีการดูดซึมไปใช้ทันทีนั่นไงอย่างที่น้องทานไงทานมานานหรือยังคะโอ้หลายปีแล้วนะคะแล้วก็นอกจากที่ทานเป็นประจำแล้วก็มีการแนะนำคนรอบข้างให้ทานด้วยคุณพ่อคุณแม่เพื่อนแบบนี้สามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะค่ะและเกมนะอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าตอนที่เกมนั่งอยู่ข้างๆน้องเนี่ยบอกเลยว่าแอบสังเกตผิวเพราะว่าผิวดีฉันว่ามันต้องช่วยเรื่องผิวอ่ะใช่เพราะว่าอย่างนี้นะน้องเกมตอนแรกพอเราไปอ่านสารสกัดแล้วเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่ามีตระกูลเบอร์รี่และมีตระกูลพวกเม็ดอังุ่นที่ช่วยในเรื่องการบำรุงผิวคุณมินขาอย่างนี้เวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยคือนอกจากจะบำรุงในเรื่องของสายตาแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสุขภาพยังช่วยในเรื่องของผิวอีกนะคะใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเห็ดหลิงจืออะไรแบบนั่นไงเขาเรียกว่ามีส่วนผสมหลักก็คือเห็ดหลิงจือเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเกมต้องย้อนกลับไปในเรื่องของราคาเลยพี่กัดพอพี่มินพูดถึงในเรื่องของเห็ดหลิงจือคุณผู้ชมจะต้องทราบกันดีนะคะว่าตัวเห็ดหลิงจือเนี่ยราคาสูงมากแต่พี่มินก็เลือกที่จะนำมาบรรจุอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วขายให้คุณผู้ชมเนี่ยในราคาแค่แบบว่า295บาทเองทำไมตั้งราคาไม่แพงเลยคะพี่มินค่ะก็คือเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ทานนะคะในราคาที่ไม่สูง
ค่ะเอาง่ายๆว่าเป็นราคาที่ท้องตลาดสามารถจับต้องได้แล้วก็เวลาที่ออกสู่ตลาดหรือว่าออกสู่โลกออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะซื้อง่ายขายคล่องใช่ๆค่ะอย่างนี้ดีกว่าผู้ชมขาแต่ว่าวันนี้พอน้องมาแล้วเนี่ยน้องจริงๆแนะนำจริงแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของแบรนด์จริงๆผู้ชมขานะคะย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบนึงดีกว่าผู้ชมสั่งให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ฟังผิดด้วยจากปกติเนี่ยราคากล่องนึงเนี่ย350บาทกับดารา95คอฟฟี่แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมขา350บาทมันแพงไปใช่ไหมคะถ้ามันแพงมากเนี่ยเจ้าของแบรนด์ลดให้เหลือราคา295บาทแต่295บาทวันนี้เฉพาะในรายการเปิดปากคนดังคุณผู้ชมค่ะหรือว่าถ้าใครดูย้อนหลังหรือว่าเห็นคลิปนี้นั่นเองค่ะนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าติดตามทางรายละเอียดในแฟนเพจนะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบ3กล่อง885บาทค่ะนะคะยังไม่จูดใจค่ะนะแถมฟรี2กล่องทันทีรีบกดเบอร์โทรศัพท์กันเข้ามาเลยรีบเลยรีบเลยรอช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าราคานี้เป็นราคาพิเศษที่ให้เฉพาะกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเปิดปากคนดังเท่านั้นที่นี่เดี๋ยวขอมาถามน้องต่อพี่กัดเพราะอยากรู้มากเลยอ่ะเพราะเราเนี่ยเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตัดสินใจแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านเนี่ยฉันจะเอากลับแน่นอนฉันจะซื้อผลิตภัณฑ์กลับแน่นอนอันนี้คือน้องอายุยังน้อยนะใช่แต่ยิ่งเห็นคนที่ใช้จริงแล้วแบบโอ้โหคุณผู้ชมค่ะอยู่เขาออร่ามากอย่างน้องเขาเนี่ยออร่าจริงแล้วอย่างคุณมินล่ะคะบอกได้เลยคุณมินยังดูผิวเปล่งปลั่งอยู่เลยอ่ะเห็นคุณมินแล้วแม่เราต้องทาแล้วพ่อแม่เราต้องสวยเหมือนเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาถามกันว่าประทับใจอะไรบ้างคะหลังจากที่เราได้ทานตัวกาแฟมาต้องบอกว่าปกติทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะว่าใครที่บอกว่าชอบดื่มกาแฟก็ทำอยู่แล้วค่ะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่ากาแฟที่เราดื่มเนี่ยสามารถช่วยบำรุงสุขภาพของเราแล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะนอกจากนั้นแบรนด์นี้ค่ะยังมีในส่วนของกูต้าไทโอนด้วยที่บอกว่าช่วยบำรุงเรื่องของผิวนี่แหละตบหน้าค่ะเคล็ดลับความสวยของเขาทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคือยังไงต่อคะพอเราเริ่มทานแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแบบใช้เวลานานไหมสำหรับตัวเราเองของน้ำเนี่ยประมาณ1 อาทิตย์ก็เริ่มเห็นผลแล้วค่ะในเรื่องของระบบขับถ่ายผิวพรรณนะคะแล้วก็ในเรื่องของสายตาค่ะใช่คุณมินจริงจริงไหมคะเนี่ยนอกเขาผิวดีขนาดนี้แต่แอบทราบมานะคะคุณมินตัวนี้ช่วยในเรื่องของคนที่ควบคุมน้ำหนักด้วยอ๋อใช่ค่ะอันนี้บอกตรงก็คือทานแล้วเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ค่ะใช่ค่ะเป็นผลพลอยได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกาแฟของเรามันไม่ใช่เป็นยาค่ะเราเป็นกาแฟที่เราชงปกติเราก็จะทานกันทุกวันอยู่แล้วใช่อันนี้เรามาทานเพื่อทีนี้เราก็ทานของเราเนี่ยมันเป็นเพื่อสุขภาพค่ะแต่ในเรื่องของลดน้ำหนักนี่คือมันถือว่าเป็นผลพลอยได้จากตัวเขาเรียกว่าสารสกัดที่ผสมในตัวผลิตภัณฑ์กาแฟของเราใช่ค่ะโอ้โหนี่ไงคือสมมติเวลาที่เราแบบอยากดื่มกาแฟระหว่างวันใช่ไหมเพราะว่าบางคนที่แบบว่ามีน้ำหนักค่อนข้างอ้วกอะไรอย่างนี้เนาะไม่บางทีเราคิดแล้วกันแล้วให้เรารู้สึกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปกินอะไรจุกจิกไงถ้าเราทานกาแฟทีนี้รู้สึกอุ้ยมันอยู่ท้องอยู่ท้องแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรากินนี่ก็อยู่ท้องจริงถึงว่าทำไมไม่หิวเลยถือว่าตอนนี้ตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยได้รับความนิยมมากในวงการของพิตตี้เลยใช่ไหมคะเพราะตัวเราเองเราก็ไปบอกต่อด้วยใช่ไหมเพื่อนๆกระแสตอบรับจากเพื่อนๆพิตตี้เป็นไงบ้างคะสำหรับตัวกาแฟเพื่อนๆรอบข้างก็มีมาถามว่าเอ้ยทำยังไงทำไมหุ่นยังเชฟอยู่เลยไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานแทบจะไม่มีวันหยุดเลยเนาะแต่ว่าหุ่นยังดีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะหุ่นดีผิวสวยนะคะก็ดารา95คอฟฟี่ค่ะสั่งกันได้เลยเนาะขออนุญาตถามถึงความสำเร็จจากการที่กลับมาทำแบรนด์อีกรอบนึงเป็นยังไงบ้างคะคุณมินหมายถึงที่ช่วงที่พี่หยุดไปค่ะพอกลับมาได้ทำงานก็ถือว่าก็ดีนะคะมันมีอะไรที่คิดต่อทำแล้วมันไม่ฟุ้งค่ะค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอย่างโลกอย่างเราเนี่ยคือถามว่าจริงๆมันก็ไม่มีใครอยากให้ทำอะไรค่ะนะคะเพราะว่าคนก็อยากให้พักผ่อนค่ะอยากให้หยุดอยากให้อยู่เฉยๆใช่อยากให้แบบว่าไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโลกอย่างเงี้ยมันจะเครียดไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้อย่างเราอยู่บางทีมันก็จะฟุ้งมันฟุ้งเพราะทำแบรนด์แล้วมันเครียดไหมคะขออนุญาตถามถามว่าเครียดไหมมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าการเครียดเนี่ยมันคิดมันได้คิดทำให้กระบวนการคิดให้สมองได้มีการทำงานใช่ใช่อย่างเงี้ยมันก็เลยคิดว่า
มันก็ดีแต่ดีกว่าอยู่ว่างๆแต่ถือว่าวันนี้พี่มินก็เขาเรียกว่าได้กำลังใจเพราะว่าได้มีผู้ใช้จริงมาใช่มาช่วยยืนยันนี่เขาเรียกว่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเพราะว่ามีผู้ใช้จริงมายืนยันเลยว่าเออมันทานแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์ได้อะไรบ้างดีใจแทนเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่กัลเอากลับบ้านที่กล่องบอกก่อนอย่างคุณมินเนี่ยขออนุญาตถามดีกว่าสมมติว่าใครที่กำลังดูรายการอยู่แล้วก็ป่วยอย่างเงี้ยทานได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเราจะไม่มีอันตรายอะไรค่ะแน่นอนเลยวันนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าใครดูรายการอยู่เอาอย่างงี้ดีกว่าอยากให้คุณมีให้กำลังใจพวกเขาหน่อยไหมคะเพราะเชื่อได้เลยว่ามันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะทำอะไรฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือบางคนไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะไม่คือจริงๆแล้วอย่างโรคคนที่เป็นหรือป่วยอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากจะให้คิดว่าตัวเองป่วยหรือเราต้องนอนพักหรือว่าเราต้องไม่หมดกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะเราลุกขึ้นมาแล้วเราก็ให้มีกำลังใจตัวเองนะคะแล้วก็เดินต่อไปอะค่ะคือมันไม่ใช่พอเป็นแล้วเราจะต้องตายคือการตายเนี่ยมันทุกโลกก็คือตายค่ะเราก็เลยคิดว่าเออมันอะไรก็ตายอะตู้เราลุกขึ้นมาแล้วเรามาทำงานทำอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่มีอะไรที่เราได้ทำได้ทำดีกว่าที่เราไม่ได้ทำเมื่อมันสายไปแล้วฟังแล้วขนลุกมากๆเพราะมันเป็นกำลังใจดีๆอย่างหนึ่งคุณผู้ชมหานะคะวันนี้เนี่ยอย่างตัวคุณมินเองเนี่ยยังขึ้นมาสู้ขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่นะคะอย่าปล่อยให้เวลาดีๆที่มีค่าได้สูญหายไปมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราสิคะเพียงแค่คุณกดมือถือแล้วคุณก็โพสต์และคุณก็แชร์แล้วคุณก็ทำรีวิวก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณซื้อ3กล่องแถม2กล่องก็ไปขายได้นะก็แต่ว่าวันหนึ่งเราถ้าติดใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับเจ้าของแบรนด์ได้นั่นเองค่ะนะครับเพราะว่าพิมพ์เข้ามาในแฟนเพจใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้นั่นเองค่ะอย่างตัวน้องเองนะคะฝากหน่อยแล้วกันนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เชิญชวนหน่อยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ค่ะที่ดูแลหุ่นด้วยนะคะได้สุขภาพด้วยก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกาแฟนะคะดารา95 Coffee สามารถสั่งแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายได้เนาะเพราะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากพี่มีนด้วยค่ะยินดีค่ะค่ะยังไงคุณผู้ชมนะคะที่สนใจก็อย่าลืมกดโทรศัพท์กันเข้ามานะคะรวมถึงจะสอบถามไปถึงตัวพี่มีมเองได้เลยเพราะว่าเราแอบทราบมาว่ามันยังจะมีโปรเจกต์ใหญ่มากกว่านั้นอีกที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในปีนี้เพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะเร็วก่อนรวยก่อนนะรีบก่อนรวยก่อนรีบมาสมัครสินค้าดีมีมาตรฐานและที่สำคัญปลอดภัยมีรางวัลการันตีเจ้าของแบรนด์สนับสนุนขนาดนี้ก็ยอมขายนะคะมาอยู่ในครอบครัวที่นี่แล้วก็มาอยู่บ้านหลังนี้กันดีกว่านะคะวันนี้นะทางรายการเปิดปากคนดังนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณมินนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องด้วยนะคะออกมายืนยันแล้วก็การันตีขนาดนี้นั่นเองค่ะน้องเกมเนาะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมและพี่กัสนะคะรวมถึงคุณมินแล้วก็น้องผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงเนี่ยก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ